ตามองที่สุดในเวลานี้เนี่ยก็คือเครื่องบินที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นแบบส่วนตัวไม่ใช่เจ็ตแบบเหมาลำนะคุณผู้ชมแต่เป็นเจ็ตแบบกึ่งส่วนตัวค่ะเป็นยังไงสำหรับเซมิไพรเวทเจ็ตนะเล่าให้คุณผู้ชมฟังตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจทีเดียวสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงนะคะเพราะว่าในช่วงของโควิด-19เนี่ยปรากฏว่าหลายคนอยากจะหลีกเลี่ยงค่ะการขึ้นเครื่องบินไปเจอคนจำนวนมากๆนะคะนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมเพราะว่าเครื่องบินเจ็ตกึ่งส่วนตัวลำนี้เนี่ยนั่งกันทั้งหมด30คนโดยประมาณนะก็ลดจำนวนความแออัดได้เยอะละค่ะในขณะเดียวกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังตัวของราคาเนี่ยก็มีผลเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะถูกกว่าเช่าเหมาลำเครื่องบินเจ็ตไปทั้งลำเลยคุณผู้ชมแต่มันจะแพงกว่านะถ้าหากไปนั่งที่นั่งชั้นธุรกิจของสายการบินพาณิชย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นรูปแบบโมเดลธุรกิจเป็นอย่างไรวันนี้มาจับตาพร้อมกันนะคะการเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตแบบกึ่งส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการแชร์ค่าใช้จ่ายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปกับผู้โดยสารคนอื่นๆอีก30คนค่ะจะแตกต่างไปจากการเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์ทั่วไปค่ะที่ต้องเดินทางร่วมกับคนอื่นมากถึง100คนโดยประมาณนะฮะอย่างเช่นถ้าหากเป็นเครื่องบิน Airbus A320 หรือว่า Boeing 737ต้องแชร์การเดินทางร่วมกับผู้โดยสารคนอื่นๆถึง180คนเลยค่ะคือบริการแบบกึ่ง private นี้อยู่กึ่งกลางค่ะระหว่างสายการบินทั่วไปแล้วก็เครื่องบินเจ็ตแบบเช่าเหมาลำถือว่าเป็นช่องว่างทางการตลาดที่กำลังเติบโตในขณะนี้เพราะว่าผู้โดยสารเริ่มให้ความสนใจหันไปใช้บริการกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดที่ผู้คนต้องการหลีกเลี่ยงการพบเจอกับคนจำนวนมากๆค่ะและมาได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีกกลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่เบื่อความวุ่นวายความโกลาหลซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสนามบินเรานึกภาพตามเลยเนาะมันเยอะมากยิ่งถ้าช่วงเทศกาลแบบหยุดยาวมากๆโอ้โหคนเยอะจริงๆนะขณะที่การเดินทางแบบกึ่งส่วนตัวค่ะจะให้ความสะดวกสบายมากกว่าและประหยัดเวลาได้มากกว่าซึ่งผู้ให้บริการอย่างสายการบิน JSX ค่ะบอกว่าสามารถประหยัดเวลาได้ถึง2ชั่วโมงในทุกการเดินทางเลยค่ะสื่อออนไลน์ของ Forbes นะคะรายงานว่าปัญหาการเดินทางโดยเครื่องบินที่ผู้โดยสารมักประสบอยู่บ่อยครั้งคือเที่ยวบินล่าช้าบ้างล่ะยกเลิกเที่ยวบินบ้างล่ะกระเป๋าหายค่ะอันนี้สำคัญนะตัวมาแต่กระเป๋าไม่ตามหลายครั้งนี่ก็เคยเจอเหมือนกันนะรวมไปถึงการมีคนจำนวนมากก็ต้องต่อคิวยาวเหยียดเลยค่ะไม่แปลกใจนะที่ผู้โดยสารจะมองหาวิธีการเดินทางที่ง่ายและสะดวกมากกว่าการเดินทางโดยเครื่องบินแบบกึ่งส่วนตัวกลายมาเป็นทางเลือกที่ใช่ในเวลานี้และที่สำคัญคุณผู้ชมบอกว่าค่าตั๋วก็ไม่ได้สูงมากอย่างที่คิดนะแต่ประเด็นคือนอกจากเงินแล้วเนี่ยคือเวลาหลายคนบอกเวลาสำคัญพอๆกันเลยนะเพราะอะไรผู้โดยสารไม่ต้องไปถึงสนามบินก่อนเวลาที่จะเดินทางหลายชั่วโมงเดี๋ยวนี้เห็นน้องหมาน่ารัก คือก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมายิ่งช่วงโควิดการตรวจอะไรมันเข้มข้นมากขึ้นพี่เพนบอกไป 3-4 ชั่วโมงนะที่ต้องไปถึงก่อนเวลานะที่สำคัญบอกว่าสามารถแสดงตัวก่อนขึ้นเครื่องได้เพียง20นาทีด้วยนะ มีอาคารผู้โดยสารส่วนตัวไม่พลุกพล่านค่ะที่นั่งสะดวกสบายมีของว่างและเครื่องดื่มบริการฟรีโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง2ใบแล้วก็มีระบบการเช็คอินแบบไร้สัมผัสด้วยโอ้โหข้อดีเยอะจริงๆนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเขาแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันค่ะบอกว่าในช่วงโควิด-19 ระบาดเนี่ยผู้โดยสารต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางแบบที่ต้องเจอกับคนจำนวนมากนะคะและเมื่อไม่นานมานี้ผู้โดยสารก็หันไปเลือกเดินทางแบบส่วนตัวมากขึ้นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดในสนามบินและก็พบด้วยค่ะว่าตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเนี่ยการบินแบบส่วนตัวและกึ่งเอกชนก็เติบโตขึ้นมากในแง่ของจำนวนเที่ยวบินด้วยนะคะดูความเห็นของคุณอเล็กซ์วิลคอกซ์กันค่ะเขาเป็น CEO ของสายการบิน JSX นะคะผู้ให้บริการเครื่องบินเจ็ตแบบกึ่งส่วนตัวเขาบอกค่ะว่าแต่ก่อนเนี่ยผู้คนจะนึกถึงแค่2ทางเลือกนะก็คือบินกับเครื่องบินของสายการบินหลักในราคาไม่กี่ร้อยดอลลาร์หรือว่านั่งเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินเจ็ตไปเลยในราคาหลายหมื่นดอลลาร์ค่ะเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยก็ทำให้คุณอเล็กซ์เขาเห็นว่ายังมีช่องว่างที่เชื่อว่าจะสามารถเข้ามาทำตลาดได้โดยที่เขาตั้งโจทย์เอาไว้ค่ะว่าจะมอบประสบการณ์เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวให้กับผู้โดยสารในราคาที่มันใกล้เคียงกับสายการบินทั่วไปได้ยังไงนะคะคือที่ผ่านมาตลาดยังไม่ใหญ่มากนะคุณผู้ชมเพราะว่าธุรกิจใหม่แต่พอโควิดระบาด ทำให้นักเดินทางเห็นข้อดีของการเดินทางลักษณะนี้มากขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าคือการเติบโตของธุรกิจจากนี้ค่ะไม่ได้ขับเคลื่อนจากความกังวลด้านสุขภาพร่างกายต่อไปแล้วค่ะแต่ว่าเติบโตด้วยเรื่องของสุขภาพจิตโอ้โหสำคัญนะสำคัญนะเพราะว่าเขาบอกว่า JSX บินเข้าและออกจากเทอร์มินอลส่วนบุคคลผู้โดยสารลงรถแล้วไปยังเครื่องบินได้โดยตรงเดิมจะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลนะที่เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเท่านั้นแต่ JSX เขาบอกว่าสามารถนำผู้โดยสาร30คนเข้าไปแชร์
ใช้กับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวได้นะคะเขาบอกด้วยว่าในอนาคตค่ะธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตและผู้โดยสารจะหลีกเลี่ยงการใช้บริการที่สนามบินขนาดใหญ่มาใช้บริการสนามบินที่มีขนาดเล็กลงมากขึ้นสำหรับ JSX เป็นสายการบินที่นำเสนอนวัตกรรมบริการรูปแบบที่เรียกว่าอ่อนนะคะเป็นเที่ยวบินแบบกึ่งส่วนตัวด้วยเครื่องบินเจ็ตแอมเบรเออร์30ที่นั่งราคาตั้งแต่199ดอลลาร์ต่อเที่ยวคิดเป็นเงินไทยประมาณสัก 6,900 กว่าบาทนะคะเฮ้ยจับต้องได้อยู่เหมือนกันนะไม่ถึงหมื่นใช่เห็นป่ะเดี๋ยวนี้ทำเล่นไปคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวต้องบอกก่อนยังไม่มีในเมืองไทยนะเพราะกำลังตีว่าเดี๋ยวนี้สนใจแล้วแค่เราอะตีตั๋วจากกรุงเทพไปสมุยหรือไปอะไรค่าตั๋วนี่บางที 8-9,000 แล้วนะนี่เฮ้ยนี่แบบว่า 7,000 ประมาณได้เออน่าสนใจนะคือแต่ว่าสำหรับบริการของ JSX เนี่ยเขาเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2016นะเช่นเดียวกับอีกหลายๆธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่แต่ก็กลับมาฟื้นตัวได้เร็วและแข็งแกร่งกว่าสายการบินขนาดใหญ่เพิ่มฝูงบินเป็น2เท่าทุกปีค่ะแล้วก็เพิ่มเส้นทางบินใหม่อีกหลายเส้นทางด้วยที่สำคัญเขาบอกว่าเขามีศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและตอนนี้คือเริ่มขยายออกไปทางฝั่งตะวันออกมากขึ้นด้วยอันนี้คือเรามานำเสนอเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตาจริงๆ เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราชอบการเดินทางไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวไงแต่ว่าเป็นเรื่องของธุรกิจเดี๋ยวนี้แบบมีเขาเรียกว่ามีเงินในกระเป๋าที่พร้อมที่จะใช้จ่ายให้กับความสะดวกสบายเดี๋ยวนี้พอเมื่อสักครู่เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตนี่ก็สำคัญจริงๆนั่นสิคุณผู้ชมคือเทอร์มินอลก็แยกนะแถมเช็คอินล่วงหน้าแค่20นาทีเองอ่ะคือสำหรับใครที่เวลาเป็นเงินเป็นทองเขายอมจ่ายมันคุ้มเลยนะคำว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงจะไปไหนถ้าหลีกหนีความทุกข์พลาดวุ่นวายคือมีเครื่องบินส่วนตัวส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนั้นคือราคาสูงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกึ่งแบบนี้โอ้แล้วก็แชร์กันย่อมกันราคาจับต้องได้อยู่นะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ